ต่อมาครับข้อที่12ครับในการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทม 2/60 ครับข้อนี้ถามว่าใน1ปีมี365วันจำนวนวิธีที่เด็ก2คนจะเกิดคนละวันกันมีกี่วิธีข้อนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎการนับครับมีเด็ก2คนครับก็เด็กคนที่1เด็กคนที่2คืออาจารย์เองไม่ได้ไปสอบไงครับแล้วอาจารย์ก็ไม่เห็นช้อยด้วยนะครับในแง่ของอาจารย์ถ้าอาจารย์อ่านโจทย์ข้อนี้นะก็จะมอง365วันเนี่ยเป็นวันที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับการที่จะเกิดคนละวันได้นะครับมันก็คือคนที่1เนี่ยมีให้เลือกเกิดเนี่ย365วันการที่จะเกิดคนละวันกันคนที่2ก็ต้องไม่เกิดซ้ํากันพอคนที่1เลือกไปแล้วคนที่2ก็ต้องมีแค่364วันเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ365คูณ364เนาะก็ไปคูณเอาดูว่าวันสอบมันมีช้อยไหมแค่นั้นเองครับข้อนี้ตอบไม่ใช่ตามนะตอบ365คูณ364ครับนะไม่ยากครับข้อนี้